โดราเอมอนนะฮะจะว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่คนทั่วโลกยังให้ความสนใจและได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ทราบไหมครับว่าในการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนเนี่ยก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่คนดูไม่รู้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม PJ หมอชนอลวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับการ์ตูนเรื่องของโดเรมอนหรือว่าเจ้าหุ่นยนต์แมวตัวสีฟ้าดูกลมๆด้วยลูกชิ้นอะไรอย่างงี้นะครับวันนี้นะฮะทางช่องจะมานำเสนอเกี่ยวกับ10เรื่องของโดเรมอนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพาร์ทที่2จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูจากเรื่องที่10ก่อนเลยเรื่องที่10นะฮะกระเป๋าหน้าท้องหรือว่ากระเป๋า4มิติเป็นอุปกรณ์อย่างนึงที่ต้องมีติดตัวโดราเอมอนนะฮะเพราะเป็นพื้นที่ในการเก็บของแบบไม่จำกัดปริมาณเลยโดยโดราเอมอนนะจะมีกระเป๋าอยู่2ใบถ้าหากนำใบแรกไปซักสามารถนำใบที่2หรือว่าใบสำรองเนี่ยมาใช้งานได้และนั่นเรียกว่ามิติที่4นั่นเองเรื่องที่9นะฮะร่างกายของโดราเอมอนโดราเอมอนนะครับเป็นหุ่นยนต์แมวที่มีผิวหนังเป็นโลหะผสมพิเศษที่สามารถต้านแรงดึงดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยไม่สามารถมาเกาะจับได้นอกจากนี้นะฮะยังมีความต้านทานทนทานสูงอีกมากมายแม้อยู่ในอวกาศก็ตามและที่สำคัญนะฮะเป็นหุ่นยนต์ที่กันน้ำได้ด้วยเรื่องที่8นะฮะการ์ตูนโดราเอมอนเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญนะฮะสามารถขายได้จำนวน1ล้านเล่มไปประเทศญี่ปุ่นเพียงแค่ประเทศเดียวนะฮะนอกจากนี้เนี่ยการ์ตูนพวกนี้ยังสามารถแปลออกมาได้หมด9ภาษาและสามารถสร้างเป็นแอนิเมชันรวมถึงภาพยนตร์อีกด้วยเอาไปว่ารับทรัพย์เต็มๆเลยครับการ์ตูนเรื่องนี้เรื่องที่7นะฮะการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนมีชื่อที่มาที่ไปโดยคำว่าโดราเนโกแปลว่าแมวหลงทางเอมอนนะครับเป็นชื่อของเด็กผู้ชายในสมัยก่อนจึงรวมกันเป็นว่าโดราเอมอนหมายถึงแมวหลงทางเพศชายนั่นเองเรื่องที่6นะฮะทำไมโดราเอมอนชอบกินโดรายากิตอนแรกโดราเอมอนก็ไม่ได้ชอบหรอกครับแต่เมื่อก่อนโดราเอมอนชอบแมวตัวนึงที่มีชื่อว่าโดราเมียโกะเลยทำให้ตัวเองนั้นต้องออกไปซื้อโดรายากิมาให้โดราเมียโกะนี่แหละกินเป็นประจำสุดท้ายแล้วซื้อไปเบิกคงอยากกินแหละครับก็เลยชื่นชอบการกินโดรายากินั่นเองเรื่องที่5นอกจากโดราเอมอนแล้วโดเรมอนยังเป็นหุ่นยนต์แมวที่ชอบขนมโมจิอีกด้วยตอนแรกก็ไม่ชอบเหมือนกันเลยครับพอวันนึงได้มาที่ศตวรรษที่22และได้เจอกับโนบิตะนะฮะวันนั้นที่บ้านก็ทำขนมโมจิพอดีโดเรมอนเห็นเลยเอามาชิมพอกินเท่านั้นแหละครับรู้สึกชื่นชอบและหลังจากนั้นก็ชอบกินโมจิมาตลอดเลยครับเรื่องที่4นะฮะโดราเอมอนเป็นหุ่นยนต์แมวที่ชอบหยิบของวิเศษพลาดเราสังเกตจากหลายตอนเลยก็ว่าได้นะฮะขนาดที่โดเรมอนเนี่ยวิ่งหนีอะไรสักอย่างนึงก็ต้องวิ่งหยิบของอะไรไปเรื่อยแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆแบบนี้สุดท้ายก็ต้องวิ่งไปเก็บมาใส่กระเป๋าเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าโดเรมอนนั้นเป็นหุ่นยนต์แมวที่ไม่ค่อยจัดระเบียบในกระเป๋าตัวเองสักเท่าไหร่ทำให้ของที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็ไม่เป็นระบบระเบียบพอวันนึงต้องรีบใช้เนี่ยก็หยิบไม่ได้ครับผิดถูกๆโยนทิ้งๆคว้างๆแบบนี้อย่างที่เห็นครับเรื่องที่3โดราเอมอนนะฮะตอนแรกมีสีเหลืองอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปแรกครับตอนแรกโดราเอมอนก็เป็นแมวหุ่นยนต์ที่มีสีฟ้าแต่วันนึงเจอหนูนะฮะน้ำตาไหลพากน้ำตาเลยไปชะล้างสีออกหมดก็กลายเป็นสีเหลืองซะเลยเรื่องที่2นะฮะโดราเอมอนเนี่ยจะว่าเป็นหุ่นยนต์แมวที่มีความผิดพลาดสูงโดราเอมอนนะถูกผลิตขึ้นในโรงงานผลิตหุ่นยนต์เมื่อวันที่3กันยายนปีคริสต์ศักราช2112นะฮะแต่ในระหว่างการผลิตนั้นเกิดข้อผิดพลาดทำให้โดราเอมอนเนี่ยมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนหุ่นยนต์แมวทั่วไปและต้องเข้ารับการอบรมแบบคลาสพิเศษเลยก็ว่าได้และทำให้โดราเอมอนนะได้พบกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมากมายเลยเรื่องที่1โดราเอมอนมีเลขประจำตัวหรือว่าเซียลนัมเบอร์ก็คือ 129.3 นั่นเองและทั้งหมดนี้นะฮะคือ10เรื่องของโดราเอมอนพาร์ทที่2ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากดูคลิปจากอันดับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผม PJ Emotional ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ